สวัสดีครับนะวันนี้นะครับเรามาดูเป็นงานรีวิวของอุปกรณ์สำหรับต่อไก่นะครับผมเป็นบ่วงดักไก่ป่านะครับเป็นบ่วงดักไก่ป่านะครับวันนี้เรามาดูนะครับจะมี2สีให้เลือกนะครับผมสีแรกก็จะเป็นสีใบไม้แห้งนะหรือสีน้ำตาลทั้งชุดนะครับผมแล้วก็สีอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำทั้งชุดนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูชุดสีน้ำตาลทั้งชุดก่อนนะครับรายละเอียดของบ่วงนะครับผมโอเคนะครับผมนี่เป็นงานสีน้ำตาลทั้งชุดนะมาดูรายละเอียดสำหรับบ่วงเซตนี้กันนะครับผมก็จะเป็นงานหลักสเตเลตนะเป็นงานหลักสเตเลตแล้วก็งานพันหลักเป็นงานพันหลักแบบเกี่ยวนะความยาวของหลักของเซตนี้อยู่ที่7นิ้วนะครับผมแล้วก็ห่วงที่ใช้จะเป็นห่วงทองเหลืองนะครับทุกคนเป็นห่วงทองเหลืองเป็นงานห่วงทองเหลืองตัว S นะครับนะความกว้างของบ่วงนะครับผมสำหรับความกว้างของบ่วงเซตนี้นะครับผมอยู่ที่5นิ้วนะครับผมนะอยู่ที่5นิ้วแล้วก็เป็นงาน N เบอร์70นะครับต่อด้วยสาย PE ก็จะมีตัวล็อกทุกบ่วงนะครับผมจะมีตัวล็อกทุกบ่วงนะครับทุกคนนะจะมีตัวล็อกทุกบ่วงนะครับผมนะเป็นงานต่อด้วยสาย PE นะครับผมนะจะให้พร้อมลังเก็บเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสีดำกันนะไปชมบ่วงสีดำใกล้ๆกันนะครับผมทุกคนนี่ก็จะเป็นงานบ่วงชุดสีดำทั้งชุดนะครับผมก็ความยาวของหลักก็เท่ากันนะกับตัวสีใบไม้แห้งเมื่อกี้นะครับผมความยาวของหลักก็7นิ้วนะครับกว่าแล้วก็วิธีอะไรนะงานพันหลักก็เหมือนกันนะแบบเดียวนะครับผมงานพันหลักนะครับผมห่วงที่ใช้ก็ห่วงทองเหลืองเหมือนกันเป็นงานห่วงทองเหลืองตัว S นะครับผมนะแล้วก็ N ที่ใช้ก็ N เบอร์70นะครับผมความกว้างของบ่วงก็5นิ้วเท่ากันนะครับผมนะตัวนี้ก็ใช้ได้กับนกกิลุ่มนะใช้ต่อนกกิลุ่มได้นะครับผมใครที่จะเอาไปต่อนกกิลุ่มพร้อมไก่เลยก็ได้นะครับผมก็จะมี2สีที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้สีดำแล้วก็สีใบไม้แห้งนะครับผมลูกค้าชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นไปนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางทุกชุดนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมทุกบ่วงนะครับผมจะมีเก็บเงินปลายทางโอเคนะครับผมลูกค้าแจ้งชื่อที่อยู่บริษัทต่อของลูกค้าก็สั่งของได้เลยนะครับผมประมาณ3วันปกติก็ถึงแล้วนะครับผมต่างจังหวัดนะครับผมวันนี้ผมลากันเพียงเท่านี้นะครับผมนะเบอร์ติดต่อใต้คลิปโทรมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ